สวัสดีตอนใกล้จะเที่ยงนะฮะก็รถเร็ว112นะครับหลังจากที่ไปอยู่กรุงเทพประมาณ10กว่าวันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเมื่อวานก็สวนกับ211แถวๆบ้านหมอท่าเรือนะครับใครยังไม่ดูคลิปดีวีการเดินทางก็สามารถไปดูได้แล้วเมื่อวานก็ถ่ายรถไฟ3ขบวนที่รังสิตก็คือ233 202และ234นะครับคลิปที่ลงไปเมื่อเช้านี้เป็นของเมื่อวานทั้งหมดนะครับนะมาดูที่112 Outstorm 4301คนก็เยอะนะครับนะเมื่อเช้าก็เยอะตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่นะครับคนทยอยกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับก็คือไปลงที่กรุงเทพอภิวัฒน์นี่แหละนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่3ไม่ก็วันที่2พฤษภานะครับเดือนหน้าเราจะเดินทางกันนะครับแต่ดูก่อนว่าจะเป็นขบวนนี้หรือว่าจะเป็น202นะครับโอ้โหคนโคตรเยอะนะครับถ้าขึ้นไปบนรถตอนนี้เนี่ยมีแต่คนเบียดกันนะครับมีแต่คนเบียดกันนะครับก็คือยืนนะฮะยืนกันแน่นเลยนะครับตอนนี้เที่ยวล่องจะเยอะกว่าเที่ยวขึ้นนะครับเมื่อวานนั่งรถธรรมดามาคนก็ดูโล่งๆแต่ก็พอมีอยู่บ้างนะครับกดติดตามเสร็จในเวลา12:03ครับโอเคออกเที่ยง3นะฮะหรือว่าจะรอรีกับขบวน111มาดูกันนี่นะครับช่วงเทศกาลหลังจากที่กลับไปเที่ยวบ้านเกิดนะครับไปพักผ่อนไปเล่นสงกรานต์นะครับบางคนก็เดินทางเพื่อที่จะไปเล่นที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองอย่างเช่นกรุงเทพมหานครชลบุรีนะครับนะหลายที่นะครับที่เขาจัดสงกรานต์วันนี้ก็วันที่16เมษายนนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ยังจัดอยู่นะครับอย่างวันไหลพัทยาบางแสนเนี่ยน่าจะจัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่อื่นอ่ะหลายที่มากจนถึง21เมษายนนะครับนะถ้าวันนั้นนั่งขบวนเนี่ยน่าจะโล่งแล้วเพราะว่ามันเลยสงกรานต์มาแล้วนะครับนะเมื่อวานก็ไปวัดสุดท้ายเล่นกันช่ำนะครับตรงสถานีบ้านดาคีก็ลงไปดูนะครับคนเล่นช่ำเลยนะครับดีนะผมไม่ได้ไปอ่ะนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับบางที่นั่งเหมือนจะโล่งแต่ก็ไม่ใช่นะครับตัวยืนคือคำตอบสำหรับเที่ยวล่องเมื่อเที่ยวขึ้นเยอะแล้วเที่ยวล่องก็ต้องเยอะเป็นไปตามปกตินะครับที่คนจะเดินทางกลับนะครับโหคนยืนกันแน่นมากถ้าผมขึ้นไปนี่ถ่ายรีวิวการเดินทางไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ่ายได้นะถ่ายตรงบันไดนะครับเมื่อวานกลับมาถึงชุมแสงแบตเหลือ 10% คิดดูดิจ้าวแค่ไหนอ่ะจาก95นะจากรังสิตมาลงเนี่ยชุมแสงอ่ะนั่ง211นะครับเหลือ 10% นะคิดดูนะครับรถไวมากไวเหมือนเดอะแฟตตอนนี้เป็นเหลือประมาณ 96-95% นะครับเนี่ยถ้าเดินทางนะคงต้องยืนถ่ายบันไดอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็รู้แหละว่าอันตรายก็ต้องระวังนะฮะตอนนี้ก็ยังจอดอยู่ที่ชุมแสงนะฮะ112ก็ไม่รู้ว่าจะล้อรีกับขบวน111หรือว่าด่วนพิเศษที่7นะครับตอนนี้2ขบวนนี้เนี่ยล่าช้าพอๆกันก็คือประมาณ10นาทีกว่านะครับนะเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าประมาณวันที่2หรือวันที่3พฤษภาคมเนี่ยนะครับนะเราจะเดินทางเพื่อที่จะไปตัดชุดตัดสูตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์วันที่4พฤษภานะครับแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ว่าจะได้กลับไหมหรือว่าอาจจะอยู่ที่นู่นยาวเยอะจนถึงรอที่มาวิทยาลัยจะเปิดนะครับนะ
คือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์หลายคนบอกว่าอุ๊ยมันเรียนไม่ดีมันนู่นนี่นั่นโอเคเดี๋ยวคืนนี้นะฮะประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมาทำรายการฮาร์ดบีทตีแผ่อีกครั้งนะครับนะซึ่งจะต่อจากของเดิมนะครับนะจะต่อกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่า EP เท่าไหร่นะครับนะหรือจะบอกว่าฮาร์ดบีทตีแผ่ EP พิเศษก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุย2เรื่องก็คือเรื่องวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์กับสงกรานต์ที่ผ่านมาเมื่อ3วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับตอน2ทุ่มเป็นต้นไปหรืออาจจะประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนะครับนะเดี๋ยวจะมาถ่ายกันตรงที่เดิมที่เราถ่ายนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุย2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่จะไปเรียนของผมเองนะครับเรื่องที่จะไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์นะครับแล้วก็เรื่องสงกรานต์นะครับที่ผ่านมาสงกรานต์มีอะไรบ้างนะครับและมันมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาตีแผ่กันรอติดตามได้นะครับคืนนี้ฮาร์ดบีทตีแผ่ EP พิเศษนะครับนะ EP พิเศษใส่ไข่นะครับนะอาจจะทำครั้งเดียวหรือว่าอาจจะทำต่อๆไปนะครับเดี๋ยวดูกันตอนนี้ดูไม่ออกเลยว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโทรศัพท์แตกนะครับแล้วมันมาแตกตรงแบตพอดีนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือ94หรือว่า93นะครับเพราะว่าชาร์จมาแค่ 96% ไม่เต็ม100นะบริษัทโทราผู้สายมีคำสั่งเดินทางไปกับรถเดี่ยวเที่ยวขึ้นที่111ดาวสงขลาเอกชน111นะครับเทวาปลายทางสนิทเดชชัยเป็นสวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วประดามสิ่งของและสำรับของท่านรอไปสันนิษฐานจะได้ที่หนึ่งครับผู้โดยสารมีคำสั่งเดินทางไปกับรถเดินเที่ยวขึ้นที่111ดาวสงขลาเอกชนกลางกรุงเทพฯอภิวัฒน์พอขอร้องก็ลงมาซื้อน้ำนะครับระหว่างที่รถจอดนานนะครับรอรีกา111เมื่อวานผมก็ลงมาซื้อน้ำที่สถานีบ้านตาคีนะครับก็รีบวิ่งลงไปเพราะว่ารถมันจอดนานเราดีกัน102เมื่อวานที่ตาคีถ้าใครดูคลิปนะครับนะแล้วเมื่อวานคนก็เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้112ก็เยอะนะครับคนเนี่ยนะครับมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ทหารอาจจะมีชาวต่างชาติด้วยนะครับซึ่งจุดหมายของพวกเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่กรุงเทพอภิวัตน์เป็นหลักนะครับถ้ารถธรรมดาชานเมืองก็ไปลงกรุงเทพหัวลำโพงนะครับแต่ถ้ารถเร็วรถโดดพิเศษจุดมุ่งหมายคือไปลงที่กรุงเทพอภิวัตน์สถานีเดียวกันนะครับนะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ลงที่กรุงเทพอภิวัตน์อาจจะลงรังสิตดอนเมืองอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าบ้านของแต่ละคนอยู่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยู่กรุงเทพอภิวัตน์กรุงเทพหัวลำโพงดอนเมืองรังสิตอะไรเงี้ยช่วงรังสิตถึงกรุงเทพหัวลำโพงกรุงเทพอภิวัตน์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าคนก็ลงเยอะเหมือนกันอย่างเมื่อวานที่ถ่ายเนี่ยนะครับ202กับ234เนี่ยนะครับนะคนก็เยอะเหมือนกันนะครับนะใครอยากให้ทำรีวิวการเดินทางขบวนไหนต่อก็คอมเมนต์ได้นะครับนะเราจะเดินทางประมาณวันที่2ไม่ก็วันที่3พฤษภาเดือนหน้านะครับนะตั้งแต่วันที่15เมษายนเนี่ยจนถึงประมาณ 1-2 พฤษภาคมเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็คือถ่ายปกตินะครับนะก็คือจะเน้นไปที่10ขบวนหลักๆเหมือนเดิมก็คือ202 112 111และ7นะครับ4หลักๆ4ขบวนนี้จะถ่ายบทที่สุดณตอนนี้นะครับหลังจากตัดชุดตัดลายเสร็จในวันที่4นะครับแล้วพอไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์ก็จะไม่ได้ถ่ายอีกนะครับนะจะไม่ได้ถ่ายที่ชุมแสงอีกเลยเพราะว่าต้องย้ายจากชุมแสงไปอยู่ที่นู่นนะครับนะเพื่อที่จะไปเรียนนะครับเรียนต่อปวส.ประมาณ2ปี3ปีนะครับนะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็คือเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดตอนประมาณ2ทุ่มแล้วกันนะครับนะในรายการฮาร์ดบีทตีแผ่ EP พิเศษแล้วก็ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีข่าวอะไรบ้างนะครับนะ
โอเคตอนนี้หัวโผล่แล้วนะฮะเห็นแสงไฟนะครับตอนนี้เที่ยวขึ้นเนี่ยจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เที่ยวล่องจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าก่อนสงกรานต์เที่ยวขึ้นก็เยอะพอหลังสงกรานต์เที่ยวล่องก็เยอะไม่แพ้กันนะครับนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองที่ใครหลายคนอยากไปอยู่ที่นั่นนะครับนะเรียนจบม.6ม.3เนี่ยบางคนก็ไปต่อนู่นที่กรุงเทพนะครับนะไปเรียนต่อม.4ปวช.นะครับนะเที่ยวครึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งหลัง3หรือเปล่าถ้าหลัง3คือรอตามหลังขบวน7มีตัว3เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนอาสิ่งขอสำนักของท่านรอไปในชั้นชลาที่3ครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยรางสามฮะท่านผู้ชมจากรางหนึ่งไปรางสามรอตามหลังขบวน7นี่เองเดาไม่ยากเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ดูพิเศษที่7กำลังจะจี้มานะครับ112ก็เสียเวลาเยอะกว่าใครเพื่อนนะครับตอนนี้112เสียเวลาเพิ่มไป6นาทีนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาแบกเงี้ยน่าสงสารเขานะครับนะเพราะว่าเขาโอ้โหกว่าจะขายของขายอะไรได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปอยู่ร้าง3กันไปโอเคกล้องเบอร์นะครับวาร์ปมาอยู่ร้าง3ลำบากพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินนะครับแล้วก็ผู้โดยสารคนอื่นๆโอเค111นะฮะออฟตอมเหมือนกันถ้ากลับวันนี้เนี่ยนะครับนั่ง111เนี่ยสงสัยเข้าล้าง3กว่าจะข้ามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคนเยอะมากโอเค111นะฮะออฟตอมไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมเข้าล้าง3อ่ะเพราะว่าขบวน7จี้มาเนี่ยนะครับโดนรถด่วนพิเศษที่7จี้มานะฮะตอนนี้เพราะว่าช้าพอๆกันเดี๋ยวดูซิว่าจะเสียเวลาเยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะ112จะเสียเวลาเยอะกว่าใครเพื่อนออฟตอมหมายเลขอะไรโหถ่ายกี่นาทีไม่รู้เลยตอนนี้111นะฮะออฟตอม4118 4118ออฟตอมนะฮะลำบากพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินสงสารเขาวันนี้พ่วงยาวนะฮะเดี๋ยวตอนเป็น108จะยาวนะครับโหวันนี้พ่วงยาวจริงๆรองรับคนเดินทางกลับบ้านคนจะดูโล่งๆนะฮะยังเยอะอยู่แต่ว่าเยอะพอประมาณโหพ่วงยาวจริงฮะกี่คันเนี่ยนับไม่ถูกเลยอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวไปดูตู้ท้ายโอ้โหตู้ท้ายรู้สึกว่าจะพ่วงกับศิลาอาร์ตกรุงเทพอภิวัตรไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเอาไปเสริมเดี๋ยวคืนนี้ดักถ่ายเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าคืนนี้มีขบวนศิลาอาร์ตกรุงเทพอภิวัตรไหมบชส.1247บชส.1044ประมาณ6ตู้นะครับน่าจะเอาไปเสริมรถพิเศษช่วยการโดยสารนะครับขบวนที่956มั้งศิลาอาร์ตกรุงเทพอภิวัตรจะไปตัดที่ศิลาอาร์ตนะครับนะน่าจะใช่นะครับนะ
โฟร์ซ่าจากสถานีไปรถในชัญชลาที่2เป็นรถเดี่ยวเที่ยวรอบ211อ้าว112ออกเฉยสถานีสถานีเด่นชัยไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ขอสถานีจุงแสงไปแล้วจะอยู่ตรงผู้โดยสารสถานีชับกิจปากน้ำโพนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปประจำครับก็ออกอะไรวะเนี่ยออกทั้งคู่เลยนะครับไม่ได้ล้อดีขบวน7แล้วโอเคออกนะฮะ2ขบวนเลย112 11นะครับวันนี้11พ่วงยาวเป็นพิเศษโอเคไปยังสวยงาม112นะฮะคนเยอะมากนะครับข้ามไปฝั่งนู้นก็แทบจะข้ามไม่ได้อะไรครับเนี่ยโอเคนี่นะฮะตั้งแต่ตรงเนี้ยน่าจะเอาไปใส่ขบวน956นะครับโอเคมาต่อที่111นะครับออกเหมือนกันรอพอขอรอเอ้ยชอขอนะครับไปซื้อน้ำโหวันนี้พ่วงยาวจริงนะครับยอมรับโอเคออกได้ฮะ111วันนี้พ่วงยาวมากนะครับจะไปตัดที่อุตรเอ้ยศิลาอาสน์รถเสียเวลามาด้วยนะครับวันนี้พ่วงยาวมากเอาไปใส่956นะครับท้ายรถพิเศษใช้การได้สายจะมีเฉพาะแค่สายเหนือกับสายอีสานสายใต้จะเป็นการเพิ่มไปนี่นะครับท้ายคันที่8ถึงคันสุดท้ายนะครับนะจะเอาไปใส่ขบวน956ในคืนนี้นะครับมาเดี๋ยวคืนนี้ถ้าล้อถ่ายได้จะถ่ายนะครับไม่รู้ว่าในระบบ TTS มันมีหรือเปล่านะนะครับวันนี้พ่วงยาว13คันนะฮะโอเคไปยังสวยงามนึกว่าจะล้อหลีกขบวน7กัน2ขบวนเลยไม่ใช่โอเคพ่วงยาวจริงฮะวันนี้111